าเซียนคอร์ปอเรทในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของธนาคารเบอร์หนึ่งแดนอินเนากันนะครับล่าสุดออกมาประกาศก้าวเสียงดังฟังชัดว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำของอาเซียนให้ได้เขามีกลยุทธ์นะครับที่สำคัญเลยก็คือการเทคโอเวอร์นั่นเองครับนี่จะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขาไปถึงฝั่งฝันหรือไม่มาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับMandiri Bank ธนาคารใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียที่มีภาครัฐถือหุ้นใหญ่รายงานผลประกอบการในปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิเติบโตขึ้น 17% โดยอยู่ที่18ล้านล้านรูเปียนอกจากนั้นยังประสบความสำเร็จในการรักษาระดับการทำกำไรรวมไปถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของธนาคารที่ต้องการลดสัดส่วนรายได้จากสินเชื่อลงมาเน้นที่รายได้จากธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจประกันชีวิตขณะที่สินเชื่อรวมนั้นแตะอยู่ที่ระดับ472ล้านล้านรูเปียผู้บริหารของแมนดิรียังได้กล่าวว่าแม้กำไรสุทธิของธนาคารจะเติบโตลดลงจากปี2012ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 27%กลยุทธ์หลักของธนาคารในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการเข้าเทคโอเวอร์กิจการเพื่อที่จะขยายธุรกิจโดยเล็งไปที่สถาบันการเงินในต่างประเทศจุดประสงค์เพื่อที่จะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015ธุรกิจที่แมนดิรีมุ่งหวังที่จะเข้าซื้อกิจการมีตั้งแต่ธุรกิจประกันชีวิตรวมไปถึงในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจหลักของธนาคารที่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่การเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปจะทำให้บริการของธนาคารครอบคลุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันแมนดิรีมีธุรกิจย่อยในเครืออย่างธนาคารสำหรับชาวมุสลิมหรือว่าชารีอะห์แบงก์ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยผู้บริหารฝ่ายการเงินของธนาคารได้กล่าวว่าสินเชื่อสำหรับการกู้ซื้อบ้านเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยบริษัทนั้นมุ่งเน้นที่จะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยให้สูงขึ้นปัจจัยเสี่ยงของธนาคารในปีนี้ยังคงเป็นเรื่องของความผันผวนของค่าเงินสกุลรูเปียเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่สร้างปัญหาให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะกิจการที่มีการนำเข้าส่งออกทำให้ธนาคารมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจประเภทนี้มากขึ้นแต่จะหันไปมุ่งเน้นกับการปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าไมโครไฟแนนซ์มากขึ้นเนื่องจากกลุ่มนี้มีธุรกรรมระหว่างประเทศไม่สูงมากนักและเน้นธุรกิจในประเทศที่ยังมีอัตราการเติบโตระดับปกติผู้บริหารแมนดิรีแบงก์ยังได้กล่าวถึงเศรษฐกิจอินโดนีเซียว่ายังเห็นการเติบโตในปีนี้เห็นได้จากภาคธนาคารหลายแห่งต่างรายงานผลประกอบการที่เติบโตทั้งสิ้นและน่าจะเติบโตต่อเนื่องไปอีกหลายปีข้างหน้าแม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองรออยู่กับการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่สุดท้ายแล้วเชื่อมั่นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมไปถึงโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงโดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปีนี้น่าจะเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ 6-7%โดยการบริโภคภายในประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอยู่เห็นกลยุทธ์และความมุ่งมั่นที่ชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับธนาคารเพื่อนบ้านอย่างในสิงคโปร์แล้วก็ในไทยประมาทไม่ได้เลยนะครับต้องติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดและคุณผู้ชมครับมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์ปอเรทในตอนต่อไปนะครับ